ต่อไปก็จะเป็นสเต็ปที่5นะครับสเต็ปที่5เราทำอะไรบ้างสเต็ปที่5เราก็จะทำปุ่ม refresh ก็คือพูดง่ายเหมือนกับว่าเราอยากจะให้มัน refresh ข้อมูลของ ตัว registration ตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วการ refresh เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ตรงปุ่มตรงนี้นะครับมันจะไปอยู่ที่เวลาเราเลือกนักเรียนด้วยว่านักเรียนเนี่ยพอเราเลือกนักเรียนคนใหม่ปุ๊บให้มัน refresh ตัวนี้ด้วยนะครับทีนี้เราจะทำยังไงในปุ่มที่5นะครับซึ่งการ refresh ไม่มีอะไรครับก็คือสิ่งที่เราเคยทำมาครับก็คือเวลาเรา select ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแล้วมาเทลงที่ตัว data source นะครับพอมาเทลง data source ปุ๊บเนี่ยข้อมูลตรงนี้จะถูกเปลี่ยนไปด้วยถูกไหมครับจากในวิดีโอที่แล้วนะครับพอเรา select ข้อมูลขึ้นมาตัวนี้จะเปลี่ยนฉะนั้นการกด refresh ก็คือการทำให้ตัวคำสั่งชุดนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคำสั่งชุดนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้ยากอะไรอาจารย์ copy ตัวนี้มาครับปุ๊บ copy ตัวนี้อาจารย์คลิกไหนล่ะไฮไลท์ก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวา copy มานะครับ copy มาลงในปุ่มครับปุ่ม refresh ฉะนั้นเมื่อกดปุ่ม refresh อ้าวทำไมมันไม่สวยงามเลยมันจัดไม่สวยเลยฮะขยับหน่อยเร็วจึ๊บๆๆสมมติว่าอาจารย์กดปุ่ม refresh นะครับกดปุ่ม refresh ปุ๊บเนี่ยกดปุ่มนี้นะพอกดปุ่มนี้เสร็จปุ๊บมันก็ทำการไป select ข้อมูลนะครับไป query ข้อมูลจาก register นะครับตามไอตัว combo box ที่เราเลือกแล้วก็มา fill ลงใหม่นะครับฉะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ลองดูนะถ้าเรารันโปรแกรมขึ้นมานะครับรันโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือนักเรียนคนแรกมันออโต้มัน select ตั้งแต่ตอนฟอร์มโหลดทีนี้ถ้าเป็นคนที่2นะครับคนที่2ดันกด refresh ครับมันจะขึ้นไหมมันก็จะเป็นโบเพราะว่าอาจารย์เอาข้อมูลของคนที่2นะครับเอาข้อมูลของคนที่2เนี่ยไป select ฐานข้อมูลนะครับจาก table register ซึ่งคนที่2ยังไม่ได้ลงทะเบียนพอยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยก็จะไม่มีข้อมูลในนี้ถ้าอาจารย์ย้อนกลับไปคนที่1นะครับแล้วกด refresh มันจะมีข้อมูลของคนนี้ออกมาเห็นไหมครับฉะนั้นอาจารย์จะใช้ข้อมูลจากตัว combo box เนี่ยในการที่จะไป query หาข้อมูลที่เขาลงทะเบียนนะครับแต่เราเลือกคนนึงแล้วเราก็มากดเลือกคนหนึ่งแล้วก็มากดหรือเราเลือกแล้วก็มากดอันนี้มันรู้สึกมันไม่มันไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่ใช่ไหมพอไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่แล้วทำไมเราไม่เลือกแบบตรงนี้ปุ๊บแล้วมันออโต้รีเฟรชเลยล่ะเราเลือกจากตัวคอมโบบ็อกซ์ปุ๊บให้มันออโต้เลยได้ไหมนะครับก็ทำได้ครับเหมือนเดิมเราใช้โค้ดเดิมนี่แหละครับเราไม่ได้เอาโค้ดใหม่เลยนะครับเราใช้โค้ดเดิมครับอาจารย์ขอ copy โค้ดไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจนะครับ copy โค้ดไปแล้วหลังจากนั้นถ้าเราบอกว่าเอ๊ะถ้าสมมติคอมโบบ็อกซ์เราเปลี่ยนแล้วให้มันไปอัปเดตด้วยทำยังไงเราลองดูเราลองดับเบิลคลิกดูครับคลิกๆนะครับมันจะเกิดมันจะเกิดอีเวนท์ที่ชื่อว่า selected index change ก็คือพูดง่ายๆว่า index ของตัวเนี้ยถ้ามันมีการเลือกตัวนี้ใหม่นะครับถ้ามันมีการเลือก combo box ตัวใหม่นะครับมีข้อมูลเลือกในข้อมูล combo box ตัวใหม่มันจะเข้ามาที่ตัวอีเวนท์ตัวนี้อาจารย์ก็ copy เมื่อกี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็วางมาลงมาหน้าตาไม่สวยจัดจึ๊บๆตามนี้นะครับอาจารย์ก็จะเอาข้อมูลเนี้ยลงมาแล้วบอกว่าเมื่อไหร่ที่เลือกใหม่นะให้เอาข้อมูล text ไป select ใหม่แล้วพอ select เสร็จปุ๊บก็ให้เอามาโชว์ใหม่อีกครั้งนึงนะประมาณนี้นะครับฉะนั้นง่ายมากเลยครับนี้รันโปรแกรมขึ้นมานี่คนแรกนะครับคนแรกได้แล้วนะครับคนแรกได้แล้วคนที่2ครับปึ๊บไม่มีข้อมูลเห็นมั้ยออโต้รีเฟรชเลยคนที่3ครับไม่มีคนกลับมาที่คนที่1มีข้อมูลแล้วเห็นไหมครับเนี่ยมันใช้คำสั่งในการออโต้รีเฟรชนะครับออโต้ค้นหาข้อมูลในรีจิสเตอร์แล้วก็มาโชว์ขึ้นมานะครับอันนี้ง่ายมากครับอันนี้ไม่มีอะไรจานก็คือให้รู้ว่ามีอีเวนต์ของการกดปุ่มอีเวนต์ของการเปลี่ยนตัวอินเด็กซ์ของตัวคอมโบบ็อกซ์แค่นี้นะครับแล้วก็เรามาเขียนโค้ดเอาโค้ดเดิม copy มาใส่นะครับอันนี้ก็คือเสร็จในข้อที่5นะครับเสร็จในข้อที่5